ครับผู้ชมครับมาตีอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยหมยอย่างที่พี่บอกไปอันนี้ก็เป็นวิชาชีพออนไลน์อยู่เหมือนกันอุดรธานีอันนี้ตบุชมะเป็นด็อกเตอร์หนุ่มคนหนึ่งก็คือเรื่องการศึกษาก็แปลว่าการศึกษาดีอายุ44เป็นนักธุรกิจชาวจังหวัดอุดรธานีเรียกว่าด็อกเตอร์จิมนะด็อกเตอร์จิมเธอมาพบกับแอดมินบ้านดุงอัปเดตเป็นเพจ เพื่อขอคำปรึกษาระบุกลัวจะมีคนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพต้องการให้เผยแพร่เรื่องนี้ออกมาลักษณะก็คือมีสาวๆทักมาหาแล้วก็ชวนเซ็กโฟนโชว์สยิวสุดท้ายหลอกตบทรัพย์เรียกเงิน50,000บาทแบ็กเมลนี่แหละท่านผู้ชมครดรจิมผมขออนุญ,ญาตนะไปแจ้งความที่โรงพักอำเภอเพนของจังหวัดอุดรธานีนะ แล้วก็ได้นำคลิปที่ได้คุยกับสาวสวยแปลกหน้าที่ทักเข้ามาใน Facebook ก่อนเริ่มต้นทักเข้ามาใน Facebook จากนั้นชวนแซกโฟนชวนแซกโฟนโชว์ภาพอย่างที่ผมบอกไปดรจิมบอกว่ามันเพิ่งเกิดอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองมีหญิงสาวคนหนึ่งหน้าตาดีแอดเป็นเพื่อนมาทาง Facebook เธอก็ปฏิเสธไม่รับเป็นดอกเตรจิมปฏิเสธไม่รับเป็นเพื่อนจโจก็ปรากฏว่า ได้เป็นเพื่อนกับผู้ใช้ f Facebook รายนี้เหมือนกับว่าเหมือนถูกแฮกหรือยังไงเขาบอกผมไม่ได้รับนะมันมเข้ามาได้ยังไงแล้วหญิงคนนี้ก็ทักแชทข้อความมาได้มีการพูดคุยกันด้วยมาจนกระทั่งวันที่เจ็ดกุมภาพัานที่ผ่านมาเกิดเรื่องละหญิงคนนี้วิดีโอคอลม,มาหาพอรับสายเป็นภาพหญิงสาวกำลังโป๊เปื่อยลักษณะก็คือไม่ใส่เชือและเอามือเนี่ยจับที่เาอามือจับพี่เนาก ต่เปิดนะท่านผู้ชมไม่ได้ปิดดรจิมบอกยั่วยวนให้ตัวเองเห็นแล้วชวนดรจิมเนี่ยสำเร็จความค่แลกกันหลังจากนั้นหลังจากนั้นหญิงสาวคนนี้ก็ยังขอให้ตนสำเร็จความค่าให้ดูด้วยบอกอยากจะเห็นแล้วตอนแรกสำเร็จให้ก็ปรากฏว่าไม่เห็นตรงนั้นหญิงสาวคนนี้ยังบอกอมไม่เห็นเลยอยากเห็นท่านผู้ชมเสร็จสับ ก็ทําไปแล้วก็ตัดสายไปมันก็ไม่น่าจีบอะไรใช่ไหมท่านผู้ชมวันนู้นขึ้นหญิงสาวคนนี้ติดต่อกลับมาตัวเองบอกไปว่ากำลบังติดงาน <Okay. S 1> ตอนเช้าพอตอนบ่ายติดต่อมาอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่โทรครับท่านผู้ชมฮะส่งคลิปมาด้วย <c ười> ดรจิมบอกอุ้ย <c ười> คลิปเราเองค่ะ <c ười> เป็นคลิปสยิวของตัวเองแล้วเขียนข้อความแล้วบอกเลยนะ ถ้าพี่ไม่จ่ายค่าคลิปห้0หมื่นคลิปนี้จะถูกส่งต่อไปยังเพื่อนพี่ในอุดรธานีทั้งหมดดอ็อรจิมบอกตอนแรกตกใจนี่แล้วก็ถูกแบ็กเม์ข่มขู่ซึ่งปรากฏว่าผมก็ไม่จ่ายปรากฏว่าพอไม่จ่ายไม่นานเลยเขาส่งคลิปไป้เพื่อนใน Facebook ของตนประมาณ5คนเท่าที่รู้ดรจิมอาจจะไม่รู้มันอาจจะไปมากกว่านั้น แต,แต่คนที่มากกว่านั้นอาจจะไม่กล้าทักมาบอกเติติ๊บอืมปรากฏว่าเติ้จิบ๊บอกเพื่อนๆนทักมาหาทาบผูชอมะแล้วปรากฏว่าเป็นมิจฉาชีพแน่ก็เลยไปแจ้งความปรากฏพอแจ้งความเขาท้ายอีกจับพวกหนูไม่ได้หรอกเพราะว่าพวกหนูอยู่ต่างประเทศทาบผูชมดูข้อความสักนิดหนึ่งมิจฉาชีพมันมาอย่างนี้ทาบผูชอมะภาพแรกก็จเจ๋งเลยนะว่าฝั่งมิจฉาชีพเป็นผู้หญิงเนี่ยบอกว่าพี่พร้อมอยังคะ ฝั่งต้นตี้จิมก็โพสภาพของตัวเองแล้วก็บอกพร้อมครับมาเลยฝั่งผู้หญิงก็บอกส่องให้เห็นของพี่ด้วยนะเดี๋ยวจะส่องให้เห็นด้วยนะคะหนูจะเปิดปิดเสียงนะคะเดี๋ยวกลัวแม่ได้ยินทางนี้ก็บอกได้ครับแล้วก็วิดีโอคอลแล้วก็อย่างที่ว่าที่ไล่เลียงไปนั่นแหละตอนแรกเนย่ยดรจิมยังไม่เปิดกล้องตัวเองนะฝั่งผู้หญิงบอกปิดกล้องทําไมคะนี่ยกเป็นตัวอย่างทู้ชชอะพี่ส่องให้เห็นของพี่สิคะหนูยังไม่เห็นพี่เลยค่ะพี่เห็นของพี่ด้วยสิคะ คือพยายามจะให้เห็นเพราะอะไรมารู้ในภายหลังว่าต้องการจะแอบบันทึกคลิปค่ะแล้วมาแบ็กเมย์ท่านผู้ชมฟังเสียงรอจิ้มสักนิดหนึง่งมันแอบมาเป็นมูทั้งโซเชียลทั้งเฟซบุ๊กเลยวันที่หนึ่งทำอะไรคะวันที่สองทำงานอะไรห้าทุ่มมันมาปนแปลกปึ๊บโทรศัพท์โทรโทรเมสเซนเจอร์เข้ามาเลยลังจะน้อนเราบอกลูกเมื่อกีนอนุ๊บไปของน้าปั๊บ โทรวิดีโอขอทางเมสเซนเจอร์มาเลยเปิดมาภาพอลังชางอนาจารย์มาเลยยั่วยวนเหมือนกับคลิปโป้อะไรที่เราเห็นนั่นแหละครับแล้วยังไงต่อบูซ้ายยืนเงี่อกับเมืองสิงมาเมืองเอ้อเอาไมา่ย่งว่าสนพี่ๆๆๆเอาเดี๋ยวเราก็เปิดให้ดูแนว่ยทำให้มึงดูเลยเแค่เรื่อกับวางสายไปเลยนะจมวัวนการส่งคลิปมาทั้งหมดเลยปื้อถ้าพี่ไม่จ่ายค่าคลิปห้าหมื่นบาทคลิปนี้ถูกแชร์ออกทั้งหมดในประเทศ ในอุดรธานีทั้งหมดกลัวไหมอย่างนี้ไม่กลัวเพราะว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดเ,ออเป็นการข่มขู่ธรรมดาชื่อเสียงเราสร้างขึ้นมาใหม่ได้แต่ทรัพย์สินที่เราสูญเสียไปเอาคืนไม่ได้เราะว่ามันอยู่ต่างประเทศไปแจ้งความก็ไม่มีความหมายเพราะว่าตำรวจไทยม่ทำอะไรไม่ได้เมียยังไม่รู้ถ้าเมียรู้เมียหัวเราะเพราะว่าเมียก็นอนอยู่นะผมก็ไปขอ้ของน้ำปกติผมไม่อายนะผมตรงเลยถ้าสังคมไทยยังหน้าหน้าบางุณที่เสียงเงินหนี่ไปนี่ใช่ไหมใจถึอนะ เมียอ,อยู่ข้างๆกับผมอยู่ในห้องน้ำ <ฮะ S 2> ตอนที่ทําเนี่ยเมียอ,อยู่ข้างๆเนี่ยแต่ผมไม่อายไง <ฮะ S 2> สังคมใส่มาหน้าบานก็เลยปล่อยวิชาชีพมันทำอย่างนี้ท่านผู้ชมดูคลิปดูข้อความตอนโคมโคลฟังผู้หญิงบอกเราไม่มีเวลามาคุยกับพี่ขนาดนี้นะคือตอนที่มาโคเนี่ยเป็นสี่คนเลย <ฮะ S 2> เป็นสี่คนพี่ตอบมาคำเดียวว่าจะเคลียร์หรือไม่เคลียร์หรือจะให้เมียคุณมาจัดการแทนครับนี่เขาโคแบบนี้ที่พี่อยากเคลียร์จริงพี่นี่มาเคลียร์คลิปของพี่ ทางฝั่งนี้บอกกี่บาทครับห้าหมื่นบาทมีสายเรียกเข้าจากอีกคนหนึ่งเปิดอะไรก็ว่าไปโทรไปพี่ไปรับเองนะนี่โคนะสรุปเจ้าอย่างไงคุณมีเงินแต่คุณไม่เคยเองแล้วก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้ทุกคนจะได้เห็นคลิปอันน่าขยะแขยงของพี่แล้วก็ปล่อยตัวอย่างมาเลยท่านผู้ชมภาพตัวอย่างภาพมาเลยมาในไลน์เลยเป็นตัวอย่างภาพมาเลยตอบด้วยนะตอบด้วย ทางฝั่งนี้เขียนหาเงินเคลียร์ครับตอนนี้หาได้เท่าไหร่อะทางเราบอกแล้วทุก15นาทีคลิปจะถูกปล่อยออกไปโดยอัตโนมัตินั่นท่านผู้ชมโอ้โหมันน่ากลัวจริงๆแต่สุดท้ายดรจิมบอกกับนักข่าวบอกว่ายัางไงท่านผู้ชมอะ ถ้าได้นอนกับสาวคนนี้สักครั้งหนึ่งเงินห้าหมื่นก็พร้อมจะจ่ายนะคะแต่ว่าน,นี่มันน่ากเกลียดเกินไปจะมาเรียกถึงห้าหมื่นคือตอนนี้โซเชียลมิจฉาชีพมันมีทุกรูปแบบหลอกเงินหลอกตบตรัพย์ก็อยากจะเตือนหนุ่มๆให้ระวังนะคะถ้าเจอสาวสวยโชว์สิวให้ดูอย่าหลงกลอย่าไปเปิดโชว์แล้วก็ไปแลกดูกับเขาไม่อย่างนั้นอาจจะถูกขู่เรียกเงินแบบตนดีนะที่ตอนอยังไหวตัวทันพี่ไหวตัวทันแล้วเหรอ <c oughs> ท่านผู้ชมฮนะเนี่ แต่นี่ไงสังคมไทยมันหน้าบางไม่มีทางหรอกที่ผมจะยอมจ่ายห้าหมื่นผมโพลเรื่องนี้ไปมีทนายความมีชื่อเสียงหลายท่านเข้ามาเขียนเลยนะมีคนตกเป็นเหยื่อแบบนี้มากมายแต่ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดไม่กล้าออกมาอย่างพี่จิ้มอ่ะดอกกรจิ้ม,มคือก็จะเกิดความอับอายแล้วไม่กล้าเปิดเผยตัวมาแล้วก็จะตกเป็นเหยื่อมันเป็นการถูกแบล็กเมล์กันได้ง,ง่ายๆจริงนท่านผู้ชมระวังนะอย่าพูดไปเล่นไปอุ้ย ปอทเตือนภัยออนไลน์ช่วงเทศกาลวันแห่งความรัก อย่าเปิดด้ากล้องถ่ายเพื่อความปลอดภยัยเตือนช้าไปชนิดหนึ่งนะค่ะคือช่วงนี้ค่ะเดือนแห่งความรักนะคะโดยเฉพาะ14กุมภาค่ะคู่รักมักใช้โอกาสนี้แสดงออกถึงความรักมีการส่งของขวัญกันแต่ว่ามิจฉาชีพออนไลน์ก็ใช้ช่องทางนี้ก่อเหตุแล้วก็มีการสรุปออกมานะคะว่ามี4แบบใหญ่ๆ1ก็คือหลอกให้รักแล้วมีการโอนเงินไปค่ะก็พยายามสร้างเรื่องให้ดูน่าเชื่อถือดูมีความหวงังดูน่าเห็นใจแล้วมิจฉาชีพมักจะ ตอมเป็นโปรไฟล์ของฝรั่งของชาวตะวันออกกลางห<ม>ลอ่อรวยใช้อุบายต่างๆนะคะหลอกให้โอนเงิน 2. ก็คือหลอกให้รักแล้วก็ชวนลงทุน 3. ห<า><า>ลอกให้รักแล้วก็กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปค่จะจีบกันอยู่ดีๆส่งลิงก์ให้กดโหลดกลายเป็น<ช>แอป,ปรีโมทควบคุมมือถือแล้วสี่สค่ะคดัจีบมีแหละหลอกให้รักแล้วก็แบล็กเมล l ค่ะขู่กันโชคทางเพศ ชวน,ชวนทำก<า>ิจกร,รรม,รรมทางเพศแล้วก็นําภาพหรือว่าวิดีโอมาขู่เรียกคัถ่ายหรือว่าบีบบังคับให้กระทาอย่างอื่นท่านผู้ชมเตือนแล้วนะเตือนแล้วนะ <ฮา S 2> พูดถึงวันเลนไทนยผมจะปิดท้ายอันนี้เตือนเมื่อวานนี้ออยอครับท่านผู้ชมครับก็มีการเตือนนะในช่วงวันแห่งความรักวาเลนทนยไปใช้ถุงยานามัยหรือไปซื้อกรุณาวันหมดดูวันหมดอายุด้วยแล้วก็ซื้อให้ได้ตามขนาดของท่านอันนี้ออยเขาเตือน